ที่ไปพี่แอนแบบนี้ถ้าในเรื่องราวของความเชื่อของคนจีนเนี่ยฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนนิสัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีลูกเนี่ยลูกก็จะก๊อปปี้ในความเป็นนิสัยเราแล้วคนพอนิสัยเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนเสือสองถ้ำตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเสือสองถ้ำเสือสองอยู่กันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันอารมณ์เดียวกันแสดงว่าด้วยความที่น้องกับพี่เองเนี่ยมีความนิสัยเดียวกันแต่พอแยกกันอยู่เขารักกันมากขึ้นใช่ค่ะพอจริงๆต้องบอกพี่แอนแบบนี้ทราบบอกพี่แอนเนี่ยวันนึงปีเกิดเราได้มาแล้วล่ะพี่แอนเกิดปีกุลใช่ค่ะปีกุลค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเลยว่ะต้องบอก3ปีที่ผ่านมาของพี่แอนเนี่ยมันมีความวุ่นวายไงมันมีหลายเรื่องแบบจะเป็นเรื่องเอกสารถ้าตามดวงอะนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้งเอกสารทั้งเรื่องราวต่างและมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะมากมาถึงปีนี้ปี2567เนี่ยก่อนเดือนธันวาพี่ต้องมีเรื่องตัดสินใจบางอย่างทำไมเสียงอาจารย์เขาเปลี่ยนไปซึ่งเป็นเรื่องตัดสินใจที่ดีมันจะเป็นการตัดสินใจให้พี่แอนได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีหมายว่าอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องใดๆที่เรารอคอยมานานปีนี้เป็นปีที่พี่จะสมหวังในเรื่องนี้นะคะส่วนพี่เองเนี่ยเนื่องจากเกิดปีกุลปีกุลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกปีนี้พี่เคลียร์คนออกไปจากชีวิตเยอะมากพี่หนีบคนออกหนีบคนออกหนีบคนออกเพราะพี่มีความรู้สึกว่าณวันนี้เราไม่อยากวุ่นวายใจกับใครแล้วก็ที่สำคัญคือเริ่มอิสระมากขึ้นในหลากหลายมุมปีนี้เป็นปีที่โชคดีของพี่ในหลายสิ่งถูกต้องฮะปี67นี่ใช่ไหมคะตั้งแต่วันนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่เตรียมตัวเลยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอะไรก็ตามคุณก็จะกลับมาคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเพราะดวงคุณเฉิดฉายโงเห้งคุณดีต้องบอกนี้ส่วนปีหน้าเนี่ยเป็นปีกุลเขาว่ากันว่าปีหน้าเนี่ยแอนจะชงจริงไหมคะอันนี้เราดูจีนค่ะดูศาสตร์จีนค่ะศาสตร์จีนต้องบอกพี่แอนแบบนี้หลายคนท่านผู้ชมหลายคนก็กังวลใจว่าอาจารย์ขาหนูเกิดปีกุลปีหน้าเป็นปีมะเสงเขาบอกปีกุลเนี่ยชง 100% คนเกิดปีกุลจะกังวลใจมากแต่ดิฉันบอกแบบนี้คุณขาจริงๆแล้วคำว่าปีชงเนี่ยคุณอาจจะชงก็จริงแต่คุณชงขึ้นนะเขาดูจากโง่เฮงชงขึ้นชงขึ้นแปลว่าชีวิตคือขาขึ้นไม่ใช่ขาลงพี่แอนปีหน้าปีกุลอยู่ในลิสต์ของปีชงก็จริงแต่พี่ชงขึ้นเพราะลักษณะโง่เฮงของพี่เนี่ยใครดูผ่านรายการก็จะรู้ว่าพี่เฉิดฉายมากสวยมากทุกคนจะรู้พี่เนี่ยโง่เฮงต่างคนที่เกิดในปีชงในปีหน้าเนี่ยช่วงเดือนนี่แหละฮะช่วงเดือน10 11 12 3เดือนจะเป็น3เดือนที่น่าระทมเหลือเกินแต่พี่ไม่ระทมเลยอ่ะนึกออกมั้ยแล้วต้องบอกว่าไม่ว่าคิ้วตาจมูกปากของพี่เนี่ยจะเสริมให้ปีหน้าโง่เฮงแบบเนี้ยยังไงก็ดีแล้วแอนต้องเสริมอะไรเพิ่มมั้ยฮะคิ้วนะพี่แอนต้องอยู่นิ่งๆแล้วครับเพราะว่าณวันนี้คือต้องบอกดีที่สุดแล้วต้องบอกว่าดีนี่อย่าลืมน้องนะอย่าลืมน้องนะใช่อย่าลืมน้องพี่แอนมีคำถามอะไรไหมคะอยากรู้เรื่องอะไรบ้างแบบเจาะลึกเออถามดีกว่าเมื่อกี้ที่บอกนี่คือบอกเรื่องเงินเนาะใช่ไหมคะคือต้องบอก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่วุ่นวายเรื่องเอกสารมันตามหาของที่มันหายไปแล้วก็เจอละทุกเรื่องราวเคลียร์หมดแต่พอมาปีเนี่ยเป็นปีที่พี่มีความรู้สึกพี่ต้องมีเรื่องตัดสินใจก่อนเดือนธันวาแต่เป็นการตัดสินใจที่ดีเช่นเอ๊ะฉันมีที่อยู่ที่นึงฉันไม่จำเป็นอะฉันรู้สึกฉันไม่อยากได้ละแล้วพี่จะได้เงินตรงนั้นมาในมูลค่าที่พี่พอใจก่อนเดือนธันวาหรือมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันดีขึ้นแม่นคะแม่นอะไรเหรอคะแม่นด้วยหรอเห็นไหมอ่ะคนนี้แม่นมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องตัดสินใจให้เชื่อตัวเองใช่ไหมคะมีหลายคนบอกกับแอนบอกว่าคือแอนจะเป็นคนที่เหมือนแบบรู้สึกว่าเป็นคนกึ่งมีเซนส์คือเราจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเฮ้ยถ้าเรามันต้องใช่แน่เลยมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราเคยไม่เชื่อเซนส์ตัวเองไปฟังคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่ดีแต่พอเฮ้ยเชื่อตัวเองทีไรปุ๊บมันใช่เลยอยากจะบอกพี่แอนว่าการตัดสินใจในครั้งเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วแล้วมันจะสมหวังตามปรารถนาซึ่งก่อนหน้าในย้อนกลับไปอีกคือพี่แอนเนี่ยเก็บตัวในถ้ำก่อนหน้านี้พี่แอนไม่รู้เจอเรื่องอะไรสักอย่างแหละก่อนหน้านี้สักประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรายุติทุกอย่างเราเข้าอยู่ในถ้ำเซฟตัวเองทั้งที่จริงๆไม่ควรจะต้องเซฟท่านที่ออกมาเฉิดฉายแต่พอมาวันเนี้ยตั้งแต่ปี257น่ะเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปพี่ลุ้งไปถึง5-6ปีอ่ะโอ้ยเลิศ
อีกยาวเลยเลิศอย่าลืมน้องนะคะใครตอนนี้ใครที่แบบว่ามีบทแม่ก็ติดต่อได้พร้อมทำงานพร้อมทำงานมากแต่พูดว่าไงอะพร้อมทำงานค่ะพร้อมทำงานค่ะเป็นคนชอบทำงานเหมือนน้องเป็กกี้เลยใช่ค่ะเช่นกันค่ะนี่ก็แม่นจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยแต่เก็บแต่สิ่งที่อาจารย์บอกเก็บตัวมา 4-5 ปีแล้วเพิ่งจะมาเฉิดฉายเฮ้ยอันนี้ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าหลังจากเก็บตัวแล้วออกมาเฉิดฉายไม่ได้เฉิดฉายธรรมดาคุณพรชิตาจะเป็นหนึ่งเฉิดฉายพร้อมชุดว่ายน้ำถูกไหมล่ะแซ่บตลอดที่ตื่นตะลึงอ่ะ